สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการบันทึกไว้ในดินแดนพุทธภูมิกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอนำท่านผู้ชมมาสัมผัสเรื่องราวพุทธประวัติความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ได้เดินทางมายังดินแดนพุทธภูมิซึ่งเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและเสด็จดับขันธปรินิพพานในโครงการส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางมาประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน4ตำบลประเทศอินเดียเนปาลค่ะศรัทธาในทางพระพุทธศาสนานับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเสริมกำลังให้พุทธศาสนิกชนได้เดินตามรอยพระศาสดาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับไว้ยังสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งนับเป็นมรดกธรรมในมรดกโลกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าการได้เดินทางไปตามสถานอันเป็นที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานหลังจากพระพุทธองค์เข้าสู่ปรินิพพานแล้วจะทำให้บุคคลผู้เลื่อมใสในพระองค์ได้ประโยชน์และความสุขไปแสนนานณสถานที่เหล่านี้ยังมีร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่คงเหลือไว้ให้กราบไหว้ดังนั้นการได้กราบไหว้สถานที่เหล่านี้จึงเป็นเสมือนการกราบแทบเบื้องบาทองค์พระศาสดาที่จะทำให้ได้เข้าใกล้ธรรมที่พระองค์ทรงสอนเหมือนเข้าถึงแทบพระวรกายแห่งธรรมของพระพุทธองค์โดยแท้และเพราะศรัทธาจึงยังผลให้ผู้คนพากันเดินทางไปสัมผัสยังดินแดนพุทธภูมิมากขึ้นณลุมพินีวันประเทศเนปาลแห่งนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสังเวชนียสถาน4ตำบลเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมองย้อนอดีตสวนลุมพินีวันสถานตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะมีสวนพฤกษชาติสระน้ำเป็นที่หย่อนใจและร่มรื่นณวันวิสาขบูรณมีดิถีเพ็ญเดือน6ย้อนกลับไป 2,638 ปีในเวลาสายใกล้เที่ยงเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้ประสูติจากครรภ์พระมารดาส่งเพียบพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการครบบริบูรณ์อันเป็นลักษณะแห่งเอกองค์พุทธังกูลโดยเฉพาะและเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งที่พระองค์ได้เสด็จออกจากพระครรภ์และทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ก้าวพระบาทออกไปได้7ก้าวเป็นบุพนิมิตหมายว่าพระองค์จะประกาศรัศมีแห่งธรรมของพระองค์ไปใน7ชนบทน้อยใหญ่ของอินเดียสมัยนั้นพร้อมเปล่งอภิสวาจาประกาศความสูงสุดว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพบต่อไปไม่มีอีกพุทธสถานสีขาวแห่งนี้มีชื่อว่าวิหารมายาเทวีเดิมเป็นวิหารสร้างด้วยอิฐกับปูนเป็นอาคารยกระดับมีต้นโพใหญ่อยู่ด้านหลังภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวีแกะสลักด้วยหินทรายแดงเป็นภาพพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมด้วยพระสนมและข้างหน้าเป็นรูปเจ้าชายสิทธัตถะกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือสักการะเป็นอย่างมากของคนเนปาลทั้งชาวพุทธและฮินดูเขตโบราณสถานในบริเวณลุมพินีวันเคยเป็นสังฆารามที่รุ่งเรืองมาแต่อดีตมีกองอิฐเรียงตั้งให้เห็นเป็นรูปร่างทรงกลมแบบเจดีย์บ้างลักษณะสี่เหลี่ยมแบบวิหารหรือเสนาสนะบ้างซึ่งเป็นองค์ประกอบของอาวาสในครั้งโบราณรวมทั้งต้นโพอายุหลายร้อยปีและสระน้ำที่เก่าแก่ของลุมพินีที่เรียกว่าสระโบกขรณีสระน้ำโบราณใสสะอาดท
ที่พระนางสิริมหามายาเทวีทรงสนานพระวรกายก่อนประสูติพระราชโอรสที่มองเห็นเด่นชัดและสง่างามนั่นคือเสาศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้ตรงที่ประสูติของพระสิทธัตถะราชกุมารเป็นอนุสาวรีย์ที่มีค่าที่สุดในทางพุทธประวัติเสานี้พระเจ้าอโศกทรงบัญชาให้ตั้งขึ้นเมื่อคราวเสด็จลุมพินีหลังจากครองราชได้20ปีหลังพุทธปรินิพพานได้236ปีคำจารึกที่เสาอโศกมีอักษรพราหมีบอกเล่าไว้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมาประกอบพิธีบูชาที่นี่เพราะพระพุทธเจ้าประสูติตรงนี้ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวพุทธทั้งการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและการผูกผ้าจีวรล้อมเสาหินพระเจ้าอโศกเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจสำหรับชาวไทยที่ได้หล่อล้อมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวในการจัดสร้างพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารพระพุทธเจ้าน้อยหรือเบบี้บุดดานำไปประดิษฐานณบริเวณทางเข้าสู่มหาวิหารมายาเทวีจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาของสาธุชนวัดสีขาวบริสุทธิ์ที่เห็นอยู่นี้คือวัดไทยลุมพินีเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาลตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานสร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยเพื่อบูชาคุณพระพุทธศาสนาและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีวัดไทยลุมพินีมีพระอุโบสถเด่นสง่ามีความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมและเอกลักษณ์ของชาติไทยเคียงคู่อยู่เป็นหนึ่งในศาสนสถานนานาชาติและเป็นวัดตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ของนานาอารยประเทศพระมหาเจดีย์พุทธคยาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดมหาโพธิ์เป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ายิ่งและที่สำคัญที่นี่คือสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหาเจดีย์พุทธคยาประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นสีมหาโพธิ์มหาโพธิ์วิหารสูงรูปทรงกรวยสูงประมาณ170ฟุตตั้งอยู่บนอาคารรองรับ2ชั้นมีเจดีย์บริวารทั้ง4ด้านภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากหินแกรนิตสีดำอายุกว่า 1,400 ปีที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อพระพุทธเมตตาด้วยแรงศรัทธาของคนหลากหลายเชื้อชาติที่เดินทางมาที่นี่นับเป็นบริเวณที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธองค์เสด็จมาตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ประกอบกับที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณนับถืออยู่แล้วเท่ากับว่าบริเวณนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกมหาชนทั้งหลายกล่าวกันว่าจุดที่เกิดขึ้นของต้นโพธิ์ตรัสรู้นี้เป็นสะดือของโลกหรือปัทวินาพิมลทนเพราะเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้ที่นี่ทั้งนั้นการได้มาเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุ135ปีจากหน่อที่4ของต้นโพธิ์ต้นแรกที่ตรัสรู้ทุกคนตั้งใจมาสวดมนต์นั่งสมาธิน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้คราวครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์จะเป็นสิ่งเครื่องแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นการมากราบการมาไหว้มาบูชานับว่ามีอานิสงส์เท่ากับการได้บูชาเบื้องพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับความหวังลึกๆว่าใบโพธิ์สักใบจะตกลงมาเพื่อเก็บไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการมากราบการมาไหว้การมาบูชาโดยพิจารณาให้แยบคายตรึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นอกจากว่ามีอานิสงส์เทียบเท่ากับการได้บูชาเรื่องพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั่วโลกต่างหลั่งไหลมาที่นี่ต่างเกิดปีติจากที่นี่และในฐานะของพวกเราชาวพุทธก็ควรสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะมีโอกาสได้เดินมาเห็นในสถานที่อุบัติขึ้นมาขององค์สมเด็จพระพุทธศาสดาของเราณพุทธคยาแห่งนี้ส่วนแท่นหินใหญ่ที่ขั้นอยู่ตรงกลางคือพระแท่นวัชรอาสน์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้นแทนพระแท่นเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อันตรธานไปในทันทีที่พระองค์ทรงลุกขึ้นหลังจากการตรัสรู้แล้วเพื่อยืนยันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ณจุดนี้มหาบุรุษผู้ได้ตั้งสัจจาธิษฐานอย่างเด็ดเดี่ยวว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะแห้งเหือดไปถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซจะไม่ยอมเลิกความเพียรโดยลุกไปจากที่นี่อย่างเด็ดขาดและในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งวันวิสาขมาสพระองค์ทรงบรรลุพระอนุตตรพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าณสถานที่แห่งนี้เนี่ยเวลาเราจะกราบลงแต่ละครั้งถ้าอยากจะให้เกิดเป็นบุญอย่างสูงที่สุดเนี่ยเรากราบลงไปโดยการนึกเสมือนหนึ่งว่าเรากราบลงบนโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จริงๆประหนึ่งว่าเราได้กราบลงบนปลายพระบาทของพระองค์ถ้าเรานึกอย่างนั้นไม่ได้ให้เรานึกในลักษณะที่ว่านึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้จุดที่เป็นองค์ที่พระห้อยพระบาทอยู่หรือว่าเป็นพระพุทธรูปยืนก็ได้และเรากราบลงไปแต่ละทีให้หน้าผากของเราสัมผัสความเย็นของพื้นหินของพื้นดินนั้นโดยเสมือนหนึ่งว่าเราสัมผัสลงไปบนพระสรีระวรกายของพระพุทธเจ้าจริงๆสรุปให้ได้ในลักษณะแบบนี้แล้วการกราบแต่ละทีของเราจะได้อานิสงส์มากกว่าการกราบโดยทั่วไปเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเท่าทีเดียวเพราะเราระลึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้จริงๆระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จริงๆนี่คือการกราบที่จะมีอานุภาพมากที่สุดณที่แห่งนี้รัตนจงกรมเจดีย์คือหินทรายเป็นดอกบัวบานรับแสงอาทิตย์จำนวน19ดอกมีแท่นหินทรายแดงและมีป้ายหินอ่อนปักไว้ที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่3อยู่ระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับอนิมิตเจดีย์ข้างมหาเจดีย์ทางทิศเหนือสถานที่แห่งนี้นิยมจะอธิษฐานในเรื่องของการปฏิบัติธรรมขอให้มีการเข้าถึงธรรมขอให้มีฐานะมั่นคงทรงตัวและขอให้มีสมาธิอันตั้งมั่นแล้วก็เราก็สามารถที่จะอธิษฐานในจุดๆนี้ได้เพราะจุดๆนี้พระองค์ท่านเดินจงกรมอยู่ตลอดระยะเวลา7ราตรีด้วยกันที่นี่พระประธานพระเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีชื่อที่คนไทยเราขนานนามว่าหลวงพ่อพระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระองค์หนึ่งในแผ่นดินอินเดียนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามทั้งศาสนาฮินดูศาสนาซิกศาสนาอิสลามทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินชมพูทวีปนี้ต่างกราบไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจที่สุดเพราะว่าพระพุทธรูปพระองค์นี้ผ่านการเวลามากว่า 1,000 ปีตั้งแต่สร้างครั้งแรกประมาณปีพุทธศักราช 1,130 แล้วก็เป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ไม่เคยถูกทำลายมาก่อนเลยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพักตร์เปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีขององค์หลวงพ่อพระพุทธเมตตาจุดนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่สถานที่ตรัสรู้แห่งนี้ทีเดียวดังที่เราจะได้เห็นว่าคนต่างมาบูชาสักการะกันอย่างไม่ขาดสายเลยเพราะนี่คือความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยบรรดาหมู่ชนทั้งหลายที่ได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์แล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในฐานะของพวกเราชาวพุทธก็ควรสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะมีโอกาสได้เดินทางมาเห็นในสถานที่อุบัติขึ้นมาขององค์สมเด็จพระพุทธศาสดาของเราณพุทธคยาแห่งนี้เมืองพาราณสีเมืองเก่าแก่ที่สุดของอินเดียที่ไม่เคยล่มสลายเชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของวัฒนธรรมแห่งภารตะชนในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาปัจจุบันเมืองพาราณสีคือที่ชุมนุมทางศาสนาเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญที่กำหนดด้วยศรัทธา
มีการประกอบพิธีกรรมการบวงสรวงและการกราบไหว้บูชาแม่น้ำที่กว้างใหญ่แห่งนี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำที่ชาวฮินดูเชื่อกันอย่างมั่นคงมายาวนานว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะโค้งเสี้ยวพระจันทร์คล้ายอยู่ที่พระนาราศพระศิวะนอกจากจะไหลมาจากยอดเขาไกรลาศคือสวงสวรรค์อันเป็นที่สถิตของพระศิวะผู้เป็นเจ้าแล้วยังไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งต่างจากแม่น้ำทั่วไปดังนั้นจึงเชื่อกันว่าเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ล้างบาปอาบดื่มบูชากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม่น้ำคงคาตอนที่ไหลผ่านเมืองพาราณสีนี้น้ำจะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมีท่าน้ำ84ท่าที่จะมีผู้คนมาอาบน้ำและเผาศพซึ่งเชื่อว่าศพที่เผาที่นี่ดวงวิญญาณจะได้ไปสู่สวงสวรรค์โดยจะต้องทำพิธีภายใน24ชั่วโมงยกเว้นศพ5จำพวกคือศพนักบวชศพหญิงม่ายตายทั้งกลมศพเด็กศพคนถูกงูกัดและศพคนที่ถูกฟ้าผ่าตายให้นำศพถ่วงน้ำได้เลยแม่น้ำคงคาอันเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำสายชีวิตแม่น้ำสายตำนานที่มีอายุยาวนานมานับเป็นหมื่นปีเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวพราตะชนทั้งประเทศแม่น้ำสายนี้เนี่ยนอกจากว่าจะเป็นแม่น้ำที่จะเป็นวิถีชีวิตจะเป็นความเชื่อจะเป็นความศรัทธาแล้วยังเป็นเสมือนหนึ่งสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชาวพราตะชนมาโดยตลอดเป็นแม่น้ำสายแห่งวัฒนธรรมที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะลิมฝั่งเมืองคงคาในเมืองพาราณสีเนี่ยจัดว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตลอดระยะทาง 2,510 กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีเพียง7กิโลเมตรนี่แหละในเมืองพาราณสีนี่แหละที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่นี่จะมีแบ่งออกเป็นฝั่งสวรรค์แล้วก็ฝั่งนรกโดยทั้งสองฝั่งนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยฝั่งสวรรค์เนี่ยจะมีคนมาปลูกสร้างบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างมาทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในขณะที่ฝั่งนรกเนี่ยจะเป็นฝั่งที่จะไม่มีการสร้างเคหสถานบ้านเรือนใดๆเลยจะเป็นจุดที่เอาซากศพไปทิ้งเอาศพคนที่เป็นกาลกิณีเอาศพคนที่ตายโหงไปโยนทิ้งฝั่งนู้นให้อีแรงอีกาได้กัดกินที่ฝั่งนั้นเพราะจะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างสิ้นเชิงทั้งสองฝั่งในฝั่งนรกแล้วก็ฝั่งสวรรค์ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นจุดสำคัญของเมืองพาราณสีหนึ่งกองไฟที่เห็นนี้คือหนึ่งชีวิตที่ดับสูญไปและไฟนี้ก็ไม่เคยดับเลยตลอดระยะเวลา 4,000 ปีการทำพิธีอารตีการบูชาไฟถวายแด่เทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่ชาวฮินดูจะมาร่วมสวดมนต์เป็นประจำทุกวันหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ได้ทรงนึกถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยอยู่อุปถัมภ์พระองค์มาในครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาดังนั้นจึงได้เสด็จมาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อประกาศหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันและได้เกิดพระรัตนตรัยขึ้นครั้งแรกในโลกณที่แห่งนี้สารนาถหรือป่าอิสิปตนมฤคทายวันตั้งอยู่ในแคว้นเมืองพาราณสีเป็นสังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหมาสสารนาถจึงหมายถึงที่พึ่งอันประเสริฐของมวลมนุษย์จากการประกาศพระธรรมจักรคือทางเดินที่เลือกไว้ดีแล้วธรรมเมฆสถูปสถูปโบราณทรงบาทคว่ำก่อด้วยหินทรายมียอดทรงกลวยสร้างอุทิศแด่ผู้เห็นธรรมในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์มีพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชอุทิศถวายพระพุทธเจ้าจึงนับว่าท่านเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน8
ในอาสาฬหปูรณมีจึงถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์ขึ้นในโลกมูลคันธกุฎีเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับจำพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าตามลักษณะเป็นศิลาทรายสลับด้วยอิฐก่อปูนเคยมีขนาดสูงสุดถึง61เมตรปัจจุบันยังคงมีรูปร่างทรงสถาปัตยกรรมหลงเหลือให้เห็นเป็นที่สะดุดตาเมื่อมาถึงมูลคันธกุฎีแห่งนี้ขอให้กราบไหว้บูชาโดยตั้งจิตน้อมระลึกถึงคุณขององค์พระพุทธศาสดาว่าเราได้มาถึงแล้วณสถานที่เริ่มต้นแห่งการประกาศพระสัทธรรมของพระองค์เดินผ่านซากแห่งความยิ่งใหญ่ในอดีตไปตามฐานเจดีย์น้อยใหญ่ที่มีมาแต่โบราณก็ถึงวัตถุที่สำคัญแห่งหนึ่งของสารนาฏคือหลักศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเคลือบด้วยน้ำยาพิเศษเป็นสิ่งอินเดียเด่นสง่าในคราวเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ศิลานี้ถูกทำลายหล่นลงมา4 ท่อนเจ้าหน้าที่กรมโบราณสถานจึงนำมาเรียงตั้งไว้ในที่เดียวกันรวมเป็น5 ท่อนให้เห็นคำศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอักษรพราหมีและภาษาบาลีจารึกที่หลักศิลาแปลได้ความเป็นคำเตือนภิกษุและภิกษุณีซึ่งจำพรรษาอยู่วัดนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทำให้นึกถึงพระเจ้าอโศกผู้อุปถัมภกพระพุทธศาสนาว่าพระองค์เอาธุระกับพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดจริงจังพระพุทธศาสนาในยุคนั้นจึงรุ่งเรืองอย่างยิ่งพุทธสถานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถาน4 ตำบลที่พระพุทธองค์ตรัสเชิญชวนให้พุทธบริษัทได้เข้าใกล้ทั้งกายและใจเพื่อให้เกิดความสังเวชอันเป็นคุณเครื่องนำพาไปสู่ความเจริญสถูปแห่งนี้เคยงดงามสง่าด้วยพุทธศิลป์นักแสวงบุญมักมาเวียนประทักษิณสวดมนต์ไหว้พระบูชาสักการะเจริญภาวนาณธรรมเมฆสถูปแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่แสดงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแนวทางดำเนินชีวิตที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือหลักทางสายกลางอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจ4คืออริยมรรคมีองค์8เพื่อละทุกข์ทั้งปวงเพื่อความดับทุกข์อันได้แก่นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนายอดเขาสูงเบญจคีรีแห่งนี้คือยอดเขาคิจกูฏที่ห้อมล้อมมหานครราชคฤห์มีพระคันธกุฎีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับอยู่นานที่สุดแห่งหนึ่งเพราะมีบรรยากาศที่สงบและร่มรื่นราชคฤห์มหานครแห่งแคว้นมคธจัดว่าเป็น1 ใน 3มหาอำนาจใหญ่ใน16 นครของอินเดียโบราณแม้ที่นี่ไม่ถูกจัดอยู่ในสังเวชนียสถาน4 ตำบลแต่ด้วยความสำคัญซึ่งนับเข้าในอัตตะมหาสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับลุมพินีพุทธคยาสารนาฏกุสินาราสังกัสสะเวสาลีสาวัตถีล้วนแต่เป็นที่พระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่และมีพระสูตรสำคัญที่แสดงในเมืองนั้นๆมากมายเขาหินที่ตั้งอยู่ตามธรรมชาติมีโขดหินชะง่อนผาบางแห่งเป็นชะโงกเงื้อมเหมือนม่านที่ศิลปินประดิษฐ์ขึ้นจากมโนภาพเขาคิจกูฏแปลว่าเขาหัวแร้งเพราะมีรูปลักษณ์เหมือนกับหัวของอีแร้งเป็นหนึ่งในเบญจคีรีที่แห่งนี้ถือเป็นสังฆารามที่จำพรรษาของพระอรหันต์หลายองค์ในครั้งพุทธกาลบริเวณนี้เป็นป่าไม้เงาของภูเขาที่ทอดมาถึงทางเดินทำให้เย็นสบายปัจจุบันทางขึ้นเขาเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีมองเห็นเป็นเส้นนำสายตาตัดตรงตามไหล่เขาขึ้นไปยังยอดเขาระยะทางเกือบกิโลเมตรระหว่างทางจะผ่านสถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงลงจากหลังช้างเปลี่ยนเครื่องทรงกษัตริย์ออกก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกครั้งลานหินที่ส่วนบนมีหินก้อนใหญ่ชะโงกออกมาเป็นโพรงลึกเข้าไปพอหลบลมร้อนพักหลบฝนได้ที่แห่งนี้เรียกว่าถ้ำสุกระขาตา
ซึ่งหมายถึงเพิงผามีรูปเหมือนทางหมูหรือถ้ำหมูขุดเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรระลึกตามกระแสธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อจบธรรมเทศนาลงจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะความไม่ถือมั่นได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อวันมาฆบูรณมีเพ็ญเดือน3ณจุดนี้หลังจากอุปสมบทแล้ว15วันพระสารีบุตรเป็นพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญมากในพระพุทธศาสนาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกย่องท่านไว้ว่าเป็นประดุจดังผู้ที่สามารถยังธรรมจักรให้เป็นไปได้ดุจเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียวและเป็นผู้ที่มีปัญญามากนอกจากนั้นยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมากด้วยนั่นคือพระสารีบุตรพวกเราชาวพุทธนิยมมาที่นี่อธิษฐานขอปัญญาบารมีให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงให้มีความรู้ยิ่งเห็นธรรมให้มีความเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนดังพระสารีบุตรดังนั้นที่ใดก็ตามที่เป็นที่บรรลุคุณธรรมอันเลิศของพระสงฆ์องค์สามเณรของพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์ที่นั่นจะเป็นการเปิดขุมพลังแห่งธาตุธรรมเอาไว้ที่นี่จึงเหมาะแก่การได้เข้ามาสัมผัสเข้ามาเห็นเข้ามาสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งมูลคันธกุฎีแห่งยอดเขาคิจกูฏนี้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าที่ทรงจำพรรษาอยู่หลายพรรษาเป็นสถานที่สำคัญเพื่อการระลึกถึงพระพุทธองค์ด้วยบุญญาครั้งบรรพกาลผู้มาถึงสถานที่แห่งนี้เหมือนว่าได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับดวงจิตมีความปิติเบิกบานอย่างอัศจรรย์กุฏิเล็กๆนี้กุฏิน้อยๆนี้บรรจุเอาไว้ซึ่งรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจนเต็มทั่วผืนกุฏิไปหมดเลยจึงเป็นการควรอย่างยิ่งเป็นการเป็นมงคลอย่างยิ่งที่เมื่อเราเดินทางมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราจะได้นำเสียงกล้าวของเรานำหน้าผากของเราเนี่ยจะหลดลงไปบนพื้นที่คราวครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้ประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้ที่นี่นั้นจุดนี้เป็นจุดศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดสำคัญและชาวพุทธของพวกเราเองก็นิยมมาอธิษฐานขอสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งอันเลิศสูงที่สุดณจุดๆนี้เช่นเดียวกันเวรุวนารามหรือเวรุวันหรือวัดป่าไผ่เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเดิมเป็นราชอุทยานสวนไม้ไผ่นานาชนิดของพระเจ้าพิมพิสารอยู่ใกล้พระราชวังในพระนครราชคฤห์พระองค์ประทานให้หนึ่งส่วนเรียกว่ากลันทกะนิวาปะเพื่อเป็นอารามแด่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธองค์ประทับอยู่หลายพรรษาถือได้ว่าเวรุวันเป็นแหล่งสถานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนาพระพุทธศาสนาที่นี่เองพระพุทธองค์ทรงบัญญัติวินัยหลายสิกขาบทและทรงแสดงพระธรรมเทศนาในพระสูตรสำคัญหลายพระสูตรณสถานที่แห่งนี้เป็นจุดกำเนิดเกิดขึ้นของวันมาฆบูชาที่มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิวาสอันมีพระอรหันต์ 1,250 รูปมาชุมนุมประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน3เพราะที่นี่มีความสลักสำคัญมากเป็นที่กำเนิดเกิดขึ้นของพระสงฆ์องค์สามเณรเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเป็นจำนวนมากมายมีผู้บรรลุธรรมาภิสมัยจากสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากมันก็คู่ควรแล้วแก่การที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยจะได้เดินทางมาสักการะบูชาวัดพระเวรุวันกาลันทกะนิวาปัสสถานอันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานี้สระน้ำในวัดเวรุวันกาลันทกะนิวาปัสสถานแห่งนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นสระน้ำโบราณตั้งแต่สมัยพุทธกาลทีเดียวในสมัยก่อนพระสงฆ์องค์สามเณรเนี่ยได้ใช้บริโภคใช้สอยที่สระน้ำนี้แล้วก็คงใช้สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงยุคหลังปรินิพานเพราะฉะนั้นวัดเวรุวันแห่งนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเช่นกันตอนนี้เรามาดูวิถีชีวิตอีกแง่มุมหนึ่งของชาวอินเดียในปัจจุบันนะคะสถานที่แห่งนี้มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลและปัจจุบันก็ยังคงใช้งานอยู่ต
โปทานเป็นสถานที่อาบน้ำสาธารณะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นถึงการแบ่งชั้นวรรณะของชาวฮินดูที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วชมพูทวีปว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีสายน้ำอุ่นจากเขาเวภารบรรพตสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงมีชาวเมืองใกล้ๆแวะเวียนมาอาบน้ำกันที่นี่อยู่ไม่ขาดสายเพราะถือว่าเมื่อเดินทางมาพบพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่เวรุวันซึ่งไม่ห่างไกลกันนักเมื่อฟังพระธรรมได้โอรสรักษาใจแล้วก็มาอาบน้ำเป็นเภสัชรักษากายด้วยปัจจุบันตโปธานทีเป็นที่บูชาของชาวฮินดูไปแล้วมีการแบ่งชั้นให้ผู้มาอาบน้ำตามวรรณะใครที่ถูกกำหนดว่าเป็นชนวรรณะชั้นต่ำก็ต้องอาบน้ำที่เขาอาบกันมาแล้วสำหรับเราชาวพุทธก็เพียงระลึกถึงอดีตคราวที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาเทศนาที่นี่และภิกษุอริยสาวกได้มาส่งน้ำอุ่นในฤดูหนาวกันที่นี่นอกจากนั้นแร่กรรมฐานเหล็กทองแดงและเรเดียมซึ่งมีปริมาณมากอยู่ในน้ำเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่างนาลันทาในครั้งพุทธกาลที่เคยรุ่งเรืองมานั้นมีเงาสัญญาณแห่งความล่มสลายเมื่อกองทัพมุสลิมเข้ามารุกรานแผ่นดินอินเดียขยายพื้นที่ยึดครองชมพูทวีปมาจนถึงนาลันทาอย่างไรก็ตามที่นี่ในปัจจุบันทั้งชาวพุทธชาวฮินดูและชาวมุสลิมยังคงมีหลวงพ่อพุทธองค์ดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพระวิหารของหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้จัดว่าเป็นพระพุทธรูป1ใน3ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาบูชาของชาวอินเดียทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆก็ตามจะเป็นพุทธจะเป็นอิสลามจะเป็นฮินดูจะเป็นซิกจะเป็นเชนล้วนแต่มีศรัทธาเลื่อมใสสักการะบูชากราบไหว้พระพุทธรูปองค์นี้ได้อย่างสนิทใจที่สุดเป็น1ใน3พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นดังนั้นจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าผ่านระยะการเวลาหลวงพ่อท่านผ่านระยะการเวลามาอย่างยาวนานสร้างครั้งแรกเนี่ยสร้างเริ่มสร้างจริงๆเนี่ยในปี1353ตั้งแต่ในสมัยของพระเจ้าเทวปาละในราชวงศ์ปาละโดยมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าท่านธรรมปาละมีดำริมีความตั้งใจได้แกะสลักหินแกรนิตให้เป็นพระพุทธรูปซึ่งสืบต่อมาก็คือพระพุทธรูปเบื้องหน้าเราคือหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำใครจะมาอธิษฐานขอให้สุขภาพดีก็จะมาน้ำมันทาแล้วก็เอาน้ำมันนั้นแหละกลับไปบูชาเป็นเครื่องสักการะของตัวเองกลับไปทาจุดที่ป่วยไข้ไม่สบายต่างๆดังนั้นพระพุทธปฏิมาองค์นี้เนี่ยจึงมีความศักดิ์สิทธิ์สำคัญอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้เดินทางมาก็นับว่าเป็นบุญที่ได้เห็นเป็นบุญที่ได้ขอพรเป็นบุญที่ได้กราบถวายสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำศักดิ์สิทธิ์นี้นครสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโกศลเป็น1ใน3ของเมืองมหาอำนาจมีความรุ่งเรืองมากในมหาชนบท16แคว้นของชมพูทวีปในครั้งพุทธกาลสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพได้เคยประทับและประกาศพระศาสนาแคว้นโกศลนานถึง 25 พรรษาอานาถบินทิกะเศรษฐีผู้มากด้วยศรัทธาสร้างพระมหาเชตวันมหาวิหารถวายพระบรมศาสดานับเป็นอารามหลวงที่ยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรทรงบัญญัติพระวินัยและประกาศพระอภิธรรมประทับอยู่ในพระอารามแห่งนี้19พรรษานับว่านานที่สุดในพระชนชีพของพระบรมศาสดาพระองค์ทรงมอบภาระการเผยแผ่พุทธธรรมให้หมู่อรหันต์กระจายออกไปประกาศอุปสมบทกุลบุตรผู้ศรัทธาทรงแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จแก่บรรดาสาวกทั้งหลายบริเวณที่เราเยือนอยู่นี้คือเขตสังขาวาสซึ่งเป็นสถานที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้ได้สร้างวัดเชตวันมหาวิหารในมูลค่าถึง54โกฏิให้เป็นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกอยู่เบื้องหลังนี้เรียกว่าเจดีย์อรหันต์8ทิศซึ่งเป็นจุดที่พระพุทธองค์เวลาจะทรงงานพระองค์ก็จะประชุมหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นประดุจหนึ่งหน่วยทำงานในประจำทิศทั้ง8มีทิศบูรพาอาคเนทักษิณอรดีปัจจิมพายัพอุดรและอีสานในบริเวณพระเชตวันมหาวิหารมีต้นไม้มงคล
ที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นผู้ปลูกต้นอนนทโพโดยพระมหาโมคคัลลานะเถระนำเมล็ดมาจากพุทธคยาเมื่อปลูกเสร็จได้มีการฉลองต้นโพและพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จประทับอยู่ใต้ต้นโพนี้หนึ่งราตรีตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองก็พากันกราบไหว้ต้นโพแทนพระพุทธเจ้าที่เรียกชื่ออนนทโพนั้นเพราะว่าพระอนนท์เป็นผู้ดูแลรดน้ำจนต้นโพเจริญเติบโตนั่นเองซึ่งต้นโพต้นนี้ยืนต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันส่วนรวมใจของชาวพุทธอีกจุดหนึ่งภายในวัดพระเจตวันมหาวิหารก็คือต้นอนนทโพต้นอนันตโพนี้ได้ปลูกตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่พระพุทธองค์มาจำพรรษาที่วัดพระเจตวันพรรษาแรกคือพรรษาที่14ของพระองค์จึงมีพระชนมายุได้49พรรษาอายุของต้นโพถ้าจะนับจนถึงณขณะนี้ก็ต้องมากกว่าพ.ศ.ปัจจุบันโดยบวกเพิ่มไปอีก31ปีต้นโพต้นนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสฝากอานนท์ว่าอานนท์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เราอาศัยตรัสรู้ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแทนเราได้จึงนับว่าเป็นที่เคารพศรัทธาดุจดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายและสาธุชนทั้งหลายจากทั่วโลกที่เดินทางมาถึงวัดพระเจตวันมหาวิหารมุ่งหน้านำเครื่องสักการะมาสักการะไม่ว่าจะเป็นธูปเทียนแผ่นทองธงประตากแม้กระทั่งผ้าห่มสักการะเหมือนคณะสงฆ์ที่ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้กราบอาราธนามาและประกอบพิธีห่มผ้าสักการะที่อนนทโพดังที่ปรากฏนี้สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวพุทธให้ความสำคัญอย่างมากคือมูลคันธกุฎีเป็นซากมหาคันธกุฎีที่พระพุทธเจ้าประทับซึ่งได้รับการบูรณะให้เห็นภาพของเดิมที่ประทับของพระบรมศาสดาที่กว้างขวางกว่ามูลคันธกุฎีที่ยอดเขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ประมาณ2เท่าที่นี่จึงเรียกมหาคันธกุฎีอีกสถานที่หนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดภายในวัดพระเจตวันมหาวิหารก็คือมูลคันธกุฏิซึ่งเป็นพระกุฏิที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้ในการอยู่จำพรรษาถึง19พรรษาท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความฉลาดมากในการสร้างอารามได้จัดเป็นโซนพุทธาวาสก็จะเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในเขตพุทธาวาสนี้จะมีกุฏิพระพุทธเจ้าทั้งหมด4หลังด้วยกันหลังที่อยู่เบื้องหลังนี้คือมูลคันธกุฏิจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสให้เดินทางมาและขออนุโมทนากับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่ได้จัดโครงการอันล้ำค่าถวายโอกาสให้กับพระสงฆ์ไทยทั้ง4ภาคของประเทศทั้งธรรมยุทธและมหานิกายได้เดินทางมาสักการะพุทธสถานตามรอยบาทพระศาสดาขออนุโมทนาไว้ณที่นี้ในนามของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสถานที่แห่งนี้คือบ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาเศรษฐีใหญ่ใจบุญผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเพื่อเรามาแล้วเนี่ยเราควรจะทำที่สุดก็คือการน้อมอนุโมทนาบุญกับท่านและอธิษฐานว่าขอให้เราได้เป็นผู้มีส่วนในบุญที่ท่านได้ทำมาอย่างยอดเยี่ยมดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเราเองก็จะพึงรับผลแห่งความสุขที่ท่านได้ทำเอาไว้ประโยชน์ใดความสุขใดที่ท่านได้ทำเอาไว้เราเองก็โมทนาในบุญนั้นเพื่อได้มีส่วนในประโยชน์และความสุขดุจเดียวกับท่านโดยทุกประการสถานที่แห่งนี้คือบ้านของภควพราหมณ์ปุโรหิตาจารย์ผู้เป็นบิดาของพระองคุลีมานซึ่งจุดนี้เองเนี่ยพระเจ้าโศกมหาราชได้มาสร้างเป็นสถูปเอาไว้เป็นเครื่องระลึกถึงพระเถระรูปหนึ่งก็คือท่านองคุลีมานนั่นแหละในจุดนี้เองเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันธรรมะอันยอดเยี่ยมของพระพุทธองค์ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยสามารถชำระจิตแม้กระทั่งมหาโจรเนี่ยให้บริสุทธิ์และกลายเป็นพระอรหันต์ก็ได้ในที่สุด
วัดไทยเชตวันมหาวิหารสร้างโดยมุ่งเน้นสถาปัตยกรรมศิลปกรรมถูกต้องสวยงามร่วมยุคสมัยจึงตั้งความหวังไว้ว่าวัดไทยเชตวันมหาวิหารนี้จะนำหลักการที่ถอดรูปลักษณ์แต่โบราณของวัดพระเชตวันมาเป็นต้นแบบวัดไทยเชตวันมหาวิหารเป็นวัดที่พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาท่านมีดำริท่านมีความตั้งใจมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะซื้อที่ดินในเมืองสาวัตถีนี้เพื่อสร้างวัดคืนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างวัดพระเชตวันให้ยิ่งใหญ่ให้เหมือนกับคราวครั้งที่วัดพระเชตวันเดิมเนี่ยเคยยิ่งใหญ่ในอดีตการเวลาที่ล่วงผ่านสังขารที่ร่วงโรยศาลวนทยานแห่งนี้เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราย่อมรู้ที่ทอดทิ้งร่างกายอานนท์เราไม่เห็นสถานที่ใดในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่ตถาคตจะทอดทิ้งร่างกายเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากสถานที่นี้พุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธวิหารปรินิพพานบริเวณภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยญาติปางปรินิพพานมีผู้ศรัทธานำผ้าจีวรสีทองเหลืองอารามมาถวายมิได้ขาดเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงมรดกพินัยกรรมอันเป็นธรรมที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้ว่าคุณระบุตรผู้มีศรัทธาควรเห็นควรดูในที่4สถานคือ1สถานที่ประสูติของพระองค์สถานที่ตรัสรู้ของพระองค์สถานที่แสดงพระปฐมเทศนาของพระองค์และสถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระองค์บุคคลใดก็ตามเมื่อได้เห็นในที่4สถานนี้แล้วสามารถยังจิตให้เลื่อมใสยังใจให้เกิดความสลดสังเวชได้แล้วไซเมื่อแต่ตายเพราะกายแตกย่อมสามารถเข้าถึงสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เป็นอย่างน้อยพุทธสถานที่สำคัญในกรุงกุสินาราอีกแห่งก็คือมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาหลังถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นก็มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนนำไปบรรจุในที่ต่างๆเพื่อให้แพร่หลายไปทั่วทุกทิศคราวครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีพระสงฆ์เนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เถระที่เป็นหัวหน้าคณาจารย์ของหมู่คณะเนี่ยจำนวน 700,000 รูปมาประชุมกันอยู่ที่นี่มีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ลังกาวงศ์ของการศรีลังกาและไม่เพียงเท่านั้นจะมีพระอรหันต์เนี่ยลำดับรองลงมาอีกเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นที่เรานั่งอยู่ในจุดนี้เป็นจุดที่พระอรหันต์เถระทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนั่งประชุมเพื่อรอการถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันกับที่เรากำลังนั่งรออยู่ในบัดนี้นี่เองวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของศาลวโนทยานที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์กับมกุฏพันธนเจดีย์ที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระโดยพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจสร้างขึ้นในดินแดนพุทธภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษามาถึงตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดที่วางแผนจะเดินทางมาประกอบศาสนกิจกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลซึ่งมีพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาประกอบศาสนกิจณสังเวชนียสถาน4ตำบลประเทศอินเดียและเนปาลจำนวน9แห่งคือวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดไทยกุสินาราประเทศอินเดียวัดไทยพาราณสีวัดไทยพุทธคยาวัดไทยสารนาถวัดไทยนวราชรัตนาราม960วัดไทยนวมินทร์ธรรมิกราชวัดอโยธยารามราชธานีและวัดไทยเชตวันมหาวิหารซึ่งมีทั้งห้องพักอาหาร
และให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติที่ถูกต้องโดยพระธรรมวิทยากรที่เชี่ยวชาญไว้คอยต้อนรับผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านชีวิตคือการเดินทางอันยิ่งใหญ่การได้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานครบทั้ง4ตำบลถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบจึงขอประกาศเชิญชวนมวลหมู่พุทธบริษัททั้งหลายซึ่งขณะนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานอื่นๆได้ตั้งหลักให้เรานั้นชักชวนให้เราเดินทางไปสังเวชที่3 4แห่งเมื่อก่อนนั้นเราจะเห็นว่าโลกสร้างถนนทุกสายไปสู่กรุงโรมเดี๋ยวนี้ทุกหัวใจมุ่งสู่สังเวชที่สถานจึงขออนุโมทนาผ่านรายการนี้ว่าเราสักครั้งหนึ่งชีวิตเดินทางไปเพื่อสักการะสังเวชสถานเพื่อความสิริมงคลแก่ตนแก่ตนสืบไปก็ในนามของคณะสงฆ์ไทยก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเยี่ยมแดนพุทธภูมิเราอ่านแต่พุทธประวัติแต่ว่าไม่เห็นภาพของความเป็นจริงพอเรามาเห็นภาพของความเป็นจริงเนี่ยเลยระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมากที่ได้ทรงลำบากในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในการมาในครั้งนี้ก็เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอาตมาเองได้มาครั้งแรกเมื่อวันที่28กันยายนกุมภาพันธ์2546แล้วก็ได้มาตั้งจิตอธิษฐานไว้ที่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพว่าถ้าไม่ล้มหายตายจากเสียก่อนขอให้ได้มากราบณสถานที่นี้ประมาณ7ครั้งและเมื่อคืนก็ได้ถือว่าเป็นวาระแห่งการอธิษฐานได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงโดยฉับพลันก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างแรกก็คือเราเห็นจริงแล้วเราสามารถนำกลับไปเผยแผ่ให้กับบุคคลที่ยังไม่ได้มาได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้นี่คืออย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถนำสิ่งพวกนี้ไปบอกกล่าวให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ที่ไม่มีโอกาสได้มาตามรอยสังเวชนียสถานเราสามารถนำกลับไปเล่าในสิ่งที่เราได้รู้ในสิ่งที่เราได้เห็นในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสามารถนำกลับไปบอกกล่าวให้เขาได้รู้ตามความเป็นจริงได้ปลื้มปิติที่ได้มานมัสการสังเวชนียสถานศรีตำบลนะครับแล้วก็เป็นการนำพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ประชาชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาได้มาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอนุโมทนากับโครงการดีๆของกรมการศาสนาที่ได้นำภาพมาให้เห็นของจริง10ตำราก็ไม่เท่ากัน1ตำราแล้วครับอนุโมทนาครับกับโครงการดีๆอย่างนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยครับเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตของพุทธามามกะผมฝันมาตลอดชีวิตว่าผมอยากมากราบไหว้ที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยทำกิจต่างๆที่นี่โดยสรุปรวมความแล้วคือเมื่อเรากลับไปแล้วผู้สาธารณชนทุกคนขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทขอให้ยึดมั่นในการทำความดีดีใจมากดีใจมากๆเลยไม่คิดว่าจะได้มาที่นี่แล้วมาแล้วมีความรู้สึกว่าเราล็อกอินนะไม่อยากกลับเลยความรู้สึกว่าได้มาแล้วทำไมต้องกลับอะไรเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างนั้นมันบอกไม่ถูกเพิ่มติดบอกไม่ถูกเลยการเดินทางมายังดินแดนแห่งพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้สาธุชนได้นับถือพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยจนแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนแต่ที่ประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมศาสดากลับเป็นสถานที่ที่เสื่อมทรุดโทรมไปตามกาลเวลาอยู่ท่ามกลางเหล่าขอทานและซากปรักหักพังเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแสวงหาของนักแสวงบุญ
เป็นเส้นทางแสวงให้ของนักแสวงธรรมที่ครั้งหนึ่งได้เดินตามทางพระอรหันต์ที่พระพุทธองค์ทรงนำทางหนังสือพุทธประวัติสักกี่เล่มที่เคยได้อ่านกี่ภาพที่เคยได้ดูก็ไม่เท่าได้มาสัมผัสด้วยตารับรู้ด้วยใจของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียและเนปาลสวัสดีค่ะ